สมาคมกอล์ฟได้อีก14สวิงไทยลุยศึกเยาวชนโลกที่สหรัฐอเมริกาสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยได้นักกอล์ฟเยาวชนไทยอีก14คนผ่านการคัดตัวจากการแข่งขันรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยน2024 Class ABพร้อมลุยศึกเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ IMG Junior World Golf Championship 2024ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับการแข่งขัน TGA สิงห์ Junior Golf Champion 2024ที่เพิ่งจบไปเป็นการคัดตัวแทนนักกอล์ฟเยาวชน Class A อายุ 15-18 ปีและคลาส B อายุ 13-14 ปีโดยได้จัดการแข่งขันที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพา72ระหว่างวันที่ 4-7 เมษายน 2567 โดยนักกอล์ฟเยาวชนชายอันดับ 1-3 และเยาวชนหญิงอันดับ 1-4 ของแต่ละคลาสจะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ IMGJunior World Golf Championship 2024ที่สหรัฐอเมริกาผลการแข่งขันวิจิตตธรคว้าแชมป์ในคลาส A ประเภทชายไปครองด้วยสกอร์รวมอีเวนพาตามมาด้วยอันดับ2พุทธนุกูลอุดมพาณิชย์สกอร์รวม2โอเวอร์และอันดับ3รัตนบดินทร์ทัศนีทิพากรสกอร์รวม3โอเวอร์สำหรับประเภทหญิงแชมป์เป็นของนิชาพัฒน์ถวิงวันที่ชนะเพลย์ออฟทันจิราอิสระพลหลังจบสกอร์รวมเท่ากันที่2อันเดอร์โดยมีชุติมนรุจิรนันและปารัตสุขอนันต์จบอันดับ3และ4ตามลำดับในคลาส B ประเภทชายเศรษฐวุฒิเคนานันต์ทำสกอร์รวม4อันเดอร์ขณะที่อัจลวิทย์อนันตเศรษฐกูลสกอร์รวม3อันเดอร์และพระนายเหรียญไกรได้อันดับ3สกอร์รวม1อันเดอร์ส่วนประเภทหญิงวิรดาทวินสังคว้าแชมป์รุ่นนี้ไปครองที่สกอร์รวม4อันเดอร์ตามมาด้วยอันดับ2วริศราสุขประดิษฐ์สกอร์รวม3อันเดอร์โดยมีสุชานันบุญโรจน์เสรีและพิญญาพัฒน์กมลบวรได้อันดับ3และ4ตามลำดับทั้งนี้มีนักกอล์ฟเยาวชนชายและหญิงจำนวน14คนจากคลาส A และคลาส B ผ่านการคัดตัวจากรายการ TGA สิงห์จูเนียร์กอล์ฟแชมเปี้ยน2024โดยก่อนหน้านี้ได้แล้วจำนวน19คนจากคลาส C คลาส Dและคลาส E ทำให้มีนักกอล์ฟเยาวชนทั้งสิ้น33คนที่จะได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งกอล์ฟเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ IMG Junior World Golf Championship 2024ที่สหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 6-11 กรกฎาคม2567สำหรับการแข่งขันรายการต่อไปของสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจะมีขึ้นในศึกสิงห์ไทยแลนด์อเมเจอร์แมตช์เพลย์แชมเปี้ยนชิพ2024ณสนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาวันที่ 25-28 เมษายน 2567แต้วณัฐพรแปลงโฉมเป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีสวยสะกดดุจนางพญาต้องมนต์ขลังอลังมากนางเอกดังแต้วณัฐพรแปลงโฉมเป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีร่วมประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งชาวเน็ตตะลึงสวยสะกดดุจนางพญาทำดีทำถึงในทุกบทบาทที่ได้รับจริงๆสำหรับนางเอกมากฝีมือแต้วณัฐพรเตมีรักที่ล่าสุดได้ไปร่วมงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567ที่จังหวัดบุรีรัมย์โดยแปลงโฉมเป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับจนชาวเน็ตพากันเข้ามาคอมเมนต์สนั่นไอจีทั้งนี้สาวแต้วโพสต์ภาพและคลิปพร้อมเขียนข้อความว่ากราบขอบพระคุณผู้ใหญ่และชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ให้เกียรติแต้วได้ร่วมแสดงในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2567ครั้งนี้ด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่สุด
และขอขอบคุณทีมงานทุกฝ่ายทั้งนักแสดงร่วมช่างภาพทุกท่านโดยเฉพาะพี่ๆน้องๆทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่แฟนๆพากันกดไลค์รัวๆพร้อมชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันในความสวยสง่าของนางเอกสาวอาทิดีใจค่ะที่มาจังหวัดบุรีรัมย์เคยคิดอยู่ในใจว่าอยากให้คุณแต้วมาเขาพนมรุ้งบ้างเพราะว่าหนูอยู่จอบุรีรัมย์ค่ะภูมิใจมากที่ในสุดก็มาน้องแต้วสุดทุกอย่างจริงๆสวยงดงามมากๆค่ะเจ้าแม่สวยสง่ามีมนต์ขลังอลังมากเป็นพระนางภูปตินทรลักษมีเทวีที่สวยมากค่ะสวยนางพญามากค่ะสวยของแท้เลยครับดูมีเสน่ห์และมีมนต์ขลังมาในชุดนี้น้องแต้วเป็นต้นโพสต์ที่แชร์โดย TAWTAW @thawelnatapon ขอบคุณที่มา IG thawel ขีดล่างนาตาปอน สุทินยันสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมายังปกติย้ำไทยปฏิบัติตามมติอาเซียนสุทินยันสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาไม่ถึงขั้นในกระดับเข้มข้นแจงไม่ร่วมวงประชุมนายกรัฐมนตรีเชื่อไทยอธิบายนานาชาติได้เพราะปฏิบัติตามกรอบอาเซียนเมื่อวันที่9เมษายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงกรณีสถานการณ์ในรัฐเมียววดีของเมียนมาและทางรัฐบาลเมียนมาได้ติดต่อรัฐบาลไทยเพื่อขอนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินแม่สอดสรุปแล้วเป็นการส่งคนหรือสิ่งของโดยนายสุทินกล่าวว่าเรื่องนี้หน่วยงานหลักคือกระทรวงต่างประเทศซึ่งดูแลสั่งการอยู่แล้วส่วนกระทรวงกลาโหมติดตามอย่างใกล้ชิดเท่านั้นส่วนเครื่องบินขนคนหรือสิ่งของกันแน่นั้นต้องไปดูรายละเอียดก่อนเมื่อถามว่าการขอเครื่องบินมาลงจอดต้องผ่านกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าอาจจะผ่านในระดับอื่นซึ่งวันนี้จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงแต่เท่าที่ฟังแล้วไม่มีอะไรผิดปกติเราแสดงจุดยืนไปว่าทั้งกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมต้องยึดมั่นในมติของอาเซียนอย่างเคร่งครัดเมื่อถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้การทำงานในระดับทหารในพื้นที่ลำบากมากขึ้นหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อว่าทำความเข้าใจกันได้ว่าถ้าเรายังยืนอยู่ในกรอบมติอาเซียนก็ไม่น่ามีปัญหาเมื่อถามว่าเหตุใดนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงประชุมรับมือสถานการณ์เมียนมาแต่นายสุทินไม่ได้เข้าร่วมนายสุทินกล่าวว่าเป็นการประชุมอีกระดับโดยเป็นระดับผู้ปฏิบัติงานไม่ใช่ประชุมสภากลาโหมเมื่อถามว่าการประชุมความมั่นคงแบบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต้องเข้าประชุมด้วยนายสุทินกล่าวว่าก็ไม่ทุกครั้งไม่ถือเป็นเรื่องใหม่แต่นายกรัฐมนตรีก็แจ้งให้ตนทราบซึ่งตนก็บอกว่าจะส่งผู้บัญชาการเหล่าทัพไปส่วนหลังประชุมกองทัพไทยจะต้องแถลงเพื่อให้ประชาชนเข้าใจหรือไม่นั้นไม่ถึงขั้นต้องแถลงแต่ต้องบอกข้อเท็จจริงให้สังคมเข้าใจนายสุทินกล่าวต่อว่าสถานการณ์สู้รบในเมียนมาตอนนี้ที่มีข่าวรัฐบาลกลางพ่ายแพ้ให้กับชนกลุ่มน้อยในหลายเมืองถ้าสงครามหนักขึ้นก็กระทบชายแดนหนักขึ้นดังนั้นถ้าเปลี่ยนแปลงไปทางใดทางหนึ่งก็กระทบอยู่แล้วแต่เรื่องนี้แหล่งข่าวของตนได้วิเคราะห์ให้ฟังว่าเรื่องจริงไม่ใช่อย่างที่เรารู้หรือเป็นข่าวเสมอไปเมื่อถามย้ำว่าอาจจะเป็นการให้ข่าวเพื่อให้ฝ่ายตนได้รับประโยชน์ใช่หรือไม่นายสุทินบอกว่าอาจเป็นไปได้เพราะไม่ได้เป็นอย่างที่ข่าวออกทั้งหมดทั้งนี้ตามแนวชายแดนมีการเตรียมพร้อมตลอดเวลาพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ต้องห่วงเมื่อถามกรณีฝ่ายค้านเป็นห่วงว่านานาชาติมองไทยเลือกข้างอยู่ฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมานายสุทินกล่าวว่า
เราอธิบายต่างชาติได้ว่าเรายึดกรอบอาเซียนถ้าเราไม่ยึดตรงไหนให้ท้วงติงมาได้เมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาหรือไม่นายสุทินกล่าวว่ากระทรวงต่างประเทศคงได้พูดคุยกับทางเมียนมาอยู่แล้วเมื่อถามว่าหากรัฐบาลทหารเมียนมามีการประสานขออะไรมาที่ฝั่งไทยนายสุทินกล่าวว่าถ้ามีการประสานคงประสานทางกระทรวงต่างประเทศซึ่งเป็นช่องทางหลักผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ควรมีการประสานกระทรวงกลาโหมด้วยหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าถ้าไม่ใช่ระดับสถานการณ์ที่เร่งด่วนหรือต้องเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็ไม่ต้องถึงกระทรวงกลาโหมโดยสถานการณ์ชายแดนปัจจุบันถือว่าปกติอยู่ไม่ถึงขั้นต้องยกระดับความเข้มข้นเพียงแต่ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและวิเคราะห์ให้ละเอียดขึ้น